สวัสดีครับอยู่กับพวกเราสวัสดีครับผมผมวิวครับตินครับก็ยังอยู่ในของเล่นที่มาจากจักรวาลมาเวลกันเหมือนเดิมจากค่ายมาเวลแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาจากแก๊งอเวนเจอร์สใช่เลยเรียกได้ว่าก็ได้มาเป็นฟุกๆเหมือนกันนะนั่นคือเจ้านิวกรอบบินนะครับในรหัส MMA เท่าไหร่วะ MMA 151เออ151อ่านเหมือนกัน151นะครับเจ้านิวกรอบบินซึ่งนิวกรอบบินตัวนี้เป็นลูกของทีมกรอบบินมั้ยเขามาแก้แค้นสไปเดอร์แมนนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าสไปเดอร์แมนฆ่าพ่อของเขาเขาเคืองเออเขาเคืองอยู่นะครับอีกอย่างคือแย่งแฟนด้วยไงเออก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโมเดลเก่าๆจากฮอตทอยนะครับที่อยู่ในระดับที่151ใช่ไหม151นะครับดูงานเขาเนี่ยว่างานตัวเก่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับปัจจุบันเนี่ยฮอตทอยเนี่ยไปถึงตัวที่500เกือบ600นะมาดูกันดีกว่าว่าตัวที่151เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ตัวโมเดลที่อยู่ด้านในใช่มันน่าสนไหมมาดูกันมาเรามาดูกันที่แพ็กเกจจิ้งของนิวกรอบบินนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยกล่องเขาเก๋มากเลยนะ คือเขาเล่นความมีมิติอ่ะเออเขาเล่นกับความนูนสูงนะครับด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เอาจริงๆแล้วเข้าใจว่าเป็นเท็กเจอร์ของชุดเขาเนาะและตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้ากากของตัวนิวกรอบบินนั่นเองนะครับตรงด้านล่างเนี่ยมีสกรีนไว้ว่า Spider-Man 3นะครับ 1:6 Scale Limited Edition Collectible Figure บอกด้วยว่าเป็น limited edition นะครับตรงนี้เขียนว่า new goblin นะครับตรงนี้มีโลโก้ Hot Toy ตรงนี้มีโลโก้ของ line MMS นะครับ movie masterpiece series นั่นเองสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นรูปของตัวฟิกเกอร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าเขาที่เป็นเวอร์ชันแบบว่าไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยดูค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยจากรูปตอนนี้นะเรียกได้ว่าฟิกเกอร์เนี่ยดูเจ๋งเลยนะสำหรับรูปนี้นะเออค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนอีกด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยก็เป็น product information ของเขาต่างๆนานามากมายนะครับรวมถึงคำเตือนต่างๆอะไรด้วยก็มีประมาณนี้สำหรับด้านหลังนะครับสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็เป็นรูปของตัวเขาซึ่งเป็นเวอร์ชันใส่หน้ากากอันนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนว่า New Goblin แค่นั้นเองเฮ้ยในมือเนี่ยถือระเบิดด้วยมีไฟด้วยนะคือไออันนี้ที่เวลาคว้างออกไปแล้วมันจะมีปีกไงแล้วก็บินตาม Spider-Man อ่ะด้านล่างนะครับก็เขียนว่า Spider-Man 3แค่นี้เองโอ้โหไม่มีอะไรมากนะครับอีกด้านเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะคือเขาแบบว่าเป็นยาวๆเหมือนแบบเป็นซีนนึงอะพาโนเออก็เป็นแบบรูปแบบพาโนรามานะครับตรงนี้เขียนว่า Marvel New Goblin แล้วเป็นรูปของตัวกินก็บินนิวก็บินเขาเออแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า MMS 151ด้านบนนี้เขียนว่า Limited Edition Limited Edition นะ Limited มาประมาณนี้ครับสำหรับกล่องเขาเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะพบกับภาพอาร์ตเวิร์กอย่างนี้เรียกได้ว่าโคตรเท่จริงอาร์ตเวิร์กสวยมากนะครับนี่เลยก็เป็นรูปของตัวนิวก็บินนะครับอ่ะเมื่อเปิดเจ้าตัวอันเวิร์กออกมาครับก็จะเห็นนี่เลยนิวกอบินซึ่งมาในลักษณะการกับหัวอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ผมตั้งใจทำนะครับเอาจริงๆแล้วคือเอาออกมาดูเราก็ใส่กันบ้างมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเจ้าตัวนิวกอบินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะและนี่ก็คือเจ้านิวกอบินของเรานะครับหรือว่าแฮร์รี่ออสบอร์นใช่ไหมลูกชายของกินกอบินนะครับผู้ที่จะมาล้างแค้นให้พ่อของเขาเพราะคิดว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยฆ่าพ่อเออฆ่าพ่อพ่อนี่นะครับให้ดูรอบๆกันจะเห็นได้ว่ามันเป็นงานในลักษณะชุดผ้าที่ผมโคตรชอบเลยนะจริงเท็กเจอร์ของชุดต่างๆนะครับทำมาได้ดีมากๆเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่หัวกันเลยดีกว่าเนาะเรามาดูตั้งแต่หัวของเขาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าสำหรับอันเนี้ยที่เราใส่ติดกับตัวบอดี้อยู่เนี่ยเป็นหัวในเวอร์ชั่นที่ใส่หน้ากากของก็อบบินเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นหน้าของนักแสดงนะครับที่เล่นเป็นแฮร์รี่ออสบอร์นมาด้วยนะครับอ่ะก็มีประมาณนี้ผมอยากให้เห็นจริงๆคือเท็กเจอร์เสื้อผ้านี่ให้ดูบริเวณคอเขานี่ดูเท็กเจอร์เสื้อผ้าบริเวณนี้นะครับโอ้เรียกได้ว่าดีงามอ่ะให้ดูรอบๆกันนะคือไอ้ส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีเขียวเหลือบไงเห็นแล้วคิดถึงอควาแมนอะเออผมมันเล่นกับแสงดีมากแล้วผมชอบมากรวมถึงไอ้พวกเท็กเจอร์ของชุดที่เป็นแบบว่าชุดผ้าของเขาอะชุดแบบเสื้ออะไรพวกเนี้ยเหมือนชุดเกาะของเขาอะทำมาได้ดีนะใช่ครับว่าสีแบบว่าสีสวยอะ
มันเป็นสีดำที่มีความมันเงาอะสะท้อนแสงนะครับแล้วก็แพทเทิร์นการตัดเย็บต่างๆเนี่ยทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะโอ้นี่ดูด้านหลังนะครับสำหรับฝักดาบของเขาโอเคคือดีเทลเนี่ยพวกกิฟต์ต่างๆนะทำมาได้สวยงามสำหรับตัวนี้นะแล้วบอกว่าราคาของไอ้เจ้าตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสำหรับตัววิชั่นที่เรารีวิวไปคลิปที่แล้วเนี่ยซื้อไอ้ตัวเนี้ยได้2ตัวคว้าใจอ่ะแต่ว่ามันดีนะอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ของเขานะครับนี่ให้ดูสนับศอกนี่อันนี้เป็นสนับอันเล็กนี่อีกด้านนึงก็จะใหญ่กว่านะครับพูดถึงแล้วเขาแต่งตัวทีนี่นึกว่าไปเล่นบีบีกันนะเนี่ยเออเหมือนเด็กเด็กสเก็ตอะไรพวกเนี้ยเออซึ่งจริงๆเขามีฮูเวอร์คาร์บอร์ดอะไรป่ะฮูเวอร์บอร์ดอะไรพวกเนี้ยอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับจุดขยับนะครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างขยับได้อิสระเลยนะด้วยความที่มันเป็นชุดผ้าไงไม่เหมือนกับแบบพวกก่อเหล็กมหาปลัยต่างๆนะครับแต่เนี่ยขยับได้เรียกว่าหลากหลายครับเงยหน้าก็ประมาณนี้ก้มหน้าก็ประมาณนี้นะครับได้พอสมควรเลยเรียกว่าจัดท่าทางได้จัดเต็มแล้วกันนะสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับแขนนะครับนี่เลยถ้ากางขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะ90องศามาได้เลยไม่มีติดอะไรเลยเออแล้วก็นี่ถ้าด้านนี้มันจะติดเกาะอันนี้ของเขานะครับมันก็จะขยับได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ว่าลองดูด้านนี้ล่ะลองด้านนี้ติล่ะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะมันคงจะตึงที่ชุดแล้วล่ะชุดมันมีความตึงอยู่นะครับก็ได้ประมาณนี้เอาจริงๆแล้วก็ประมาณ90องศาประมาณนี้นะครับสำหรับลำตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายมากนะครับด้วยความที่เขาเป็นชุดผ้าเนี่ยมันไม่มีจุดที่ลึกที่ดึงที่รั้งเท่าไหร่นะครับบิดได้เยอะเยอะได้เยอะเลยเนี่ยนี่แอนได้ประมาณโอ้โหแอนแอนเยอะเยอะมากเลยคนเราจำเป็นต้องแอนขนาดนั้นไหมผมก็ได้ประมาณนี้นะครับโอ้เรียกได้ว่าเยอะอะสบายแล้วล่ะโอเคสำหรับขานะครับเนี่ยด้วยความที่มันเป็นชุดผ้าจริงๆแล้วมันก็กางได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเตะไปด้านหน้านะครับโอ้ยชุดค่อนข้างรั้งพอสมควรนะก็ได้ประมาณนี้แหละเรียกได้ว่าที่สุดแล้วล่ะงอเท้าล่ะโอ้โหงอเท้าได้ประมาณนี้กางเกงเป็นขุยใช่ไหมงานมันเก่าแล้วพี่ตีนเดี๋ยวว่าสิประมาณนี้นะครับไม่ได้ลูกมหาเศรษฐีกางเกงมันต้องเนียบใช่ไหมนี่ผมชอบมากๆนี่จะให้ดูนะครับปากเก่ากางเกงกระเป๋ากระเป๋ากางเกงแม่ปากเก่า แล้วนี่ดูรองเท้าดูดีเทลรองเท้านะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะเนี่ยก็เป็นกึ่งๆนักธุรกิจกับเด็กแบบว่าเด็กบอด มีแบบว่าการล้างนะครับตรงซิปพวกนี้สามารถรูดได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่รูดเนาะนี่นะครับมีซิปมีอะไรให้ด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนถุงมือของเขานะครับซึ่งถ้าให้ผมดูนะเหมือนถุงมือไบเกอร์ทุกวันนี้ได้มีนี่สายเหมือนมอเตอร์ครอสใช่มีอัญมณีด้วยโอ้ยนิ้วไม่ใช่โอเคก็มีประมาณนี้ครับลักษณะเนี่ยเป็นยางนะเป็นยางซึ่งทำเท็กเจอร์มาใกล้เคียงกับความเป็นถุงมือพอสมควรนะมันหนังพอสมควรนะครับอีกด้านนึงอ่ะอีกด้านนึงก็จะประมาณนี้นะจ๊ะผมชอบไอ้เนี่ยพวกการติดตะขอติดอะไรพวกนี้กิฟอะไรพวกนี้ทำมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับคือมันดูแบบว่าดูจัดเต็มอ่ะดูดิดูคลิปอะไรพวกนี้นะครับข้างหลังมันสวยนะใช่แล้วเนี่ยชุดด้านในนะครับเจ๋งดีสวยเลยทีเดียวแหละอ่ะก็มีประมาณนี้อุ้ยพอโดนแล้วหลุดด้วยนะนี่อ่ะจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นลักษณะให้เรากดเข้าไปประมาณนี้เนาะเขาอยากให้พี่วิวใส่โชว์นี่โอเคนี่ประมาณนี้ครับส่วนที่น่าระมัดระวังเนี่ยน่าจะเป็นพวกหนังเทียมพวกนี้แหละซึ่งมันจะมีโอกาสลอกอย่างพวกเนี้ยผมก็ลอกไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันลอกไปก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็น Battle Damage จำสำหรับหัวที่เขาให้มาเปลี่ยนอีกเวอร์ชันนึงนะครับนี่เลยหัวของแฮร์รี่ออสบอร์นเรียกได้ว่าสวยงามเลยทีเดียวนะในตาให้ความเป็นธรรมชาตินะนี่ดูในตาก็ตานี่ในตาออกสีเขียวๆเหมือนกันนะเนาะแล้วก็มีการลงสีที่เคลือบมันเงามานะครับก็มีแววตาอารมณ์เหมือนแบบมองขึ้นอ่ะฉะนั้นเวลาเล่นก็ต้องกดหัวมันลงมาหน่อยใช่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าหงายลองดูเด็กตาเขาจะมองขึ้นข้างบนเนี่ยอันนี้เห็นเลยเห็นเลยแต่ผมชอบการลงสีผิวกันนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยโอเคสำหรับการเปลี่ยนหัวนะครับง่ายๆคือจับไอ้หัวนี้ให้มั่นแล้วก็ดึงออกมาหลุดออกมาต้องหลุดออกมา
มันจะลูกแมวโอ้โหจริงๆคออย่างนี้เลยจริงๆนี่เห็นนี่บอกเลยนะว่ากล้องไม่ได้สั่นนะครับเออมือสั่นสั่นหลังจากที่มันหลุดมาทางเบ้าคอเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะเราก็ไปแงะหัวออกเนาะแล้วเราก็เอาหัวของเวอร์ชันที่เป็นคนธรรมดามาใส่นะครับออสบอนหลังจากใช้แรงอยู่สักพักก็ลงจนได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้โอ้ดูหล่อดีนะหน้าเวอร์ชันเนี้ยอืมเออเดี๋ยวใส่หน้านี้ยาวๆอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับนั่นคือมีดสั้นของเขาอันแรกนะครับมีดีเทลนะโอ้โหดูดีเทลดิสวยเลยทีเดียวนะอุ้ยดำไอ้ปลายมีดนี่มีความมันเงาเนี่ยใช่สแตนเลสนะเออด้านคมอะไรพวกเนี้ยมันดูคมเนาะอืมอีกอันก็จะเป็นมีดที่ยาวขึ้นมาหน่อยนะครับนี่อารมณ์จะเป็นดาบแล้วล่ะอันเนี้ยกึ่งมีดกึ่งดาบแล้วล่ะนี่มีการซ้อล่องตรงกลางด้วยนะเจาะรูตรงกลางนะและอีกอันนะครับก็จะเป็นดาบยาวของเขานี่เลยโอ้ยาวจริงยาวจังแล้วก็สวยเลยนะดีเทลต่างๆนะครับก็คือมีดเนี่ยเขาทำมาในธีมเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันค่อนข้างอ่อนนะก็ระมัดระวังเรื่องการแตกหักนิดนึงเนาะลองหักดูไหมลองดูแมวเราให้ผมทำอะไรอย่างนี้เลยสำหรับมีดที่สั้นที่สุดนะครับเราก็เอามาใส่ที่ด้านข้างขาอย่างนี้ว่าแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีดที่ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ใส่ด้านหลังไว้อย่างนี้โอ้ยแค่นี้โอ้โหโคตรเท่ส่วนอันยาวสุดเนี่ยเขาคงจะต้องถือแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามายัดให้เขาถือกันดีกว่าเนาะอ่ะเมื่อใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยนะโคตรชอบอ่ะจริงๆดูท่ายืนนะดิอารมณ์นึกว่าเอลวิสนะตึงตึงตึกตึกตึงตึงตึกตึกพอพอและแน่นอนครับเมื่อพูดถึงกอบลินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกินกอบลินหรือนิวกอบลินนะครับเราจะต้องคิดถึงพวกฮูเวอร์บอร์ดของเขาอ่ะนี่นะครับดูดีเทลดูดีเทลนี่อันนี้ของเวอร์ชันรุ่นโลกใบพัดด้วยนะครับถ้าของรุ่นพ่อมันจะเป็นแบบว่ายานอวกาศเออส่งยานอวกาศหน่อยนะปากกระเบนหน่อยอ่ะเออนี่นะครับด้านล่างก็จะมีประมาณนี้ดูดูดีเทลนี่นี่สวยเลยนะครับก็อารมณ์ไม่ทิ้งลายของพ่อเขาอะคือจะมีแบบกรงเล็บที่เป็นใบมีดอะไรตรงเนี้ยโอเคซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันนี่ขยับได้นะครับมันเจ๋งมันเจ๋งชอบมากๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าไขน็อตออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นรังถ่านนะแล้วก็สวิตช์จะอยู่ตรงนี้เห็นป่ะลองมาเปิดดูไหมเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ก่อนลองปิดไฟแล้วเปิดดีกว่าเปิดจะได้เห็นเบาๆนี่มันก็ออกมาแค่นี้แหละไฟอะ เห็นชัดไหมหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าโดยรวมอะโคตรสวยใช่แล้วนอกจากนี้นะครับเวลาที่เราจะเอาตัวหุ่นเนี่ยใส่บอร์ดใช่ไหมจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีหมุนนะครับเราใช้วิธีการดึงหมุนนี่พวกนี้ออกมานะครับดึงออกมาอย่างนี้นี่แล้วเราก็เอาไอ้หัวด้านเนี้ยไปใส่ที่ใต้เท้าของหุ่นอย่างนี้นะครับจะมีรูไว้ใส่อยู่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมาวางไว้บนบอร์ดนั่นเองนะครับนี่ก็คือหมุนแล้วก็เสียบไว้ตามรูพวกนี้แหละมาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมายืนใส่บนบอร์ดอย่างนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เขาก็กลายเป็นเด็กสเก็ตแค่นี้เองนะครับมันต้องย่อๆหน่อยเนาะคือไอ้หมุนเนี่ยมันบางไงแล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้พวกหมุนพวกนี้หักเนาะเวลาที่เราจัดแอคชั่นตัวนะโอเคและที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะครับนั่นคือระเบิดของเขาใช่ไหมระเบิดแบบว่าขีปนาวุธแบบติดตามตัวด้วยนะคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพอคว้างออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบมีปีกเหมือนแรมเพิร์ดอะไรพวกนี้นะครับลอรี่แบบมีปีกอะไรพวกนี้ มันก็จะบินตามสไปเดอร์แมนได้อันนี้เราไปอยู่ในอุ้งมือเขาได้เว้ยพี่ติ๊กมันทำท่าเหมือนถือได้เดี๋ยวเรามาลองทำกันดีกว่าจัดไปครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนมือสำรองนะครับไม่ใช่มือสำรองนี่มือที่เขาให้มาเปลี่ยนนะครับใช่ซึ่งเราก็ไม่น่าจะได้ใช้เท่าไหร่นะเป็นแนวกำก็มีประมาณนี้ครับเป็นมือที่เป็นลักษณะกำเนาะนี่เลยมีอัญมณีมาด้วย4เมตรครับและเจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือกรงเล็บของเขานั่นเองนะซึ่งไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคือมันเหมือนกันหมดอะพวกเนี้ยเห็นป่ะเห็นครับเหมือนเล็บของเขาเนี่ยมันสามารถกางได้อย่างนี้เลยนะคือเอาไปไว้ข่วนนะไว้ข่วนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะไปติดกับตรงปอกแขนของเขาสมมติว่าผมจะใส่เข้าไปใช่ไหมเนี่ยมันก็แค่สไลด์เข้าไปอย่างนี้เองนะพี่ตินนี่มันก็ได้กรงเล็บแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นี่มันจะมีฝาปิดอยู่ไงเดี๋ยวผมมาลองสไลด์ดูทุกอันเลยรู้สึก
โคตรเท่มีดาบแล้วมีกรงเล็บด้วยโหโคตรคูลอะเอาจริงๆสำหรับฐานของตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าให้มาโคตรใหญ่เนี่ยจุใจกันเลยนะครับฐานนี้ใหญ่มากลังเลยเออตรงนี้ก็จะเป็นเพจนะครับเขียนว่า New Goblin Spider-Man 3รูปแบบของฐานเนี่ยเป็นไปในลักษณะเหมือนปูนแตกเนาะกำแพงปูนที่มันแตกนะครับโอเคด้านล่างก็จะมีประมาณนี้โอ้ยสวยดีงามนะครับอีกอันที่เขาให้เรามาเนี่ยมันก็คือหลอดดูดชาไข่มุกไปใช่ คือเสานะครับเสาเนี่ยมันมีความใสผมชอบมากเลยแล้วก็มาวางใส่ในรูแค่นี้เองนะเออแค่นี้แหละเออพูดถึงตัวบินคณะทำเสาใสมาอย่างนี้เนาะใช่หลอดดูดชาไข่มุก อีกอันนะครับก็จะเป็นตัวหนีบซึ่งเดี๋ยวเราต้องผสมกับเสาอย่างนี้ไงก็ไม่มีอะไรมากใส่ไปกับเสาตรงๆอย่างนี้แหละไปแค่นี้เองนะครับอีกอันนะครับก็จะเป็นแท่งอะคริลิกใสซึ่งตรงนี้มียางรองด้วยมันให้ความนุ่มนะครับก็เซฟเรื่องของสีที่มันจะถลอกไปได้ดีพอสมควรนะอันนี้เอาไว้รองโฮเวอร์บอร์ดนะครับคุ้มไหมคุ้มมากของที่เขาให้มาโคตรเยอะหลังจากนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เอาตัวเขาเนี่ยมาหนีบที่เสาอย่างนี้แหละแล้วก็อันนี้มาลองโฮเวอร์บอร์ดไว้นิดนึงนิดนึงนิดนึงแค่นี้เราก็พร้อมที่จะถ่ายอินเสิร์ตแล้วเอ้ยยังไม่พร้อมหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนนิดนึงตัวนี้พี่วิวหมุนหน่อยนี่นะครับนอกจากนี้นะครับอันนี้ใช่ไหมที่มันเป็นแบบว่าขีปนาวุธเขาอะระเบิดนะครับลูกระเบิดมือแต่แม่งบินตามได้นะก็มาวางไว้ก่อนอันนี้ไม่มีอะไรบ้างส่วนเนี้ยเราก็ให้เขาถือไว้ในมือก็ได้โอ้โหนี่เลยโอ้โหเรียกได้ว่าจะเต็มสวยเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แหละเรามาถ่ายอินเสิร์ตดูกันดีกว่าพี่ติงครับโอ้โหไงบ้างครับสำหรับเจ้านิวกอบบินนะครับซึ่งเป็นฮอตทอยตัวแรกๆเลยนะครับ MMX151 จากภาพยนตร์ Spider-Man 3นะครับเรียกว่าหน้าตาหล่อหลังเอาการเลยผมชอบหน้าตามากเลยอ่ะชอบเวอร์ชั่นที่แบบเป็นหน้าอย่างนี้มากกว่านะเออเวอร์ชั่นใส่หน้ากากมันก็ดูเท่นะแต่ว่าถ้าเล่นแบบโมเดลที่มีหน้าคนน่ะเราก็อยากแบบได้เห็นหน้าคนไงใช่แล้วประเด็นคือของให้เยอะมากแล้วก็ดีอ่ะสำหรับผมนะสวยถึงแม้ว่าด้วยการเวลาที่มันผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับไอชิ้นส่วนที่เป็นหนังเทียมอะไรพวกนี้มันจะมีลอกล่อนไปบ้างตามเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ตีไปซะว่าเป็น Battle Damage ใช่ไปเรื่อยคือผมว่ามันคุ้มอ่ะใช่ครับเอาจริงแล้วนะครับพวกมือเขาเนี่ยจะบอกว่าพูดว่ามือไม่ใช่สิพวกดาบเนี่ยดาบก็ดาบกับมีดให้มา3เล่มโอ้โหเยอะไปไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คือให้3เล่มไม่ได้คือไอ้แต่ละเล่มเนี่ยมันมีที่มีทางของมันไงใช่ทำให้เวลาที่เราตั้งโชว์โมเดลชิ้นเนี้ยมันใส่อุปกรณ์ได้ครบอ่ะมันดูไม่ล็อกด้วยนะเออล็อกไม่ล็อกนะแต่ว่าติดนิดนึงตรงที่ชุดที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นสีดำๆนะครับมันก็ดูแบบมึนหน่อยเออยังดีที่มีสีเขียวเนี่ยมาช่วยตัดก็ได้ดีพูดถึงใหญ่ดีเนี่ยมากผมชอบนะฐานใหญ่ใหญ่แล้วก็จุดเด่นที่เขาให้กิมมิกว่าเป็นฐานของตัวนั้นๆอ่ะก็คือเพจพวกเนี้ยมันดูสวยอ่ะเออดูดีนะครับเจ๋งเลยเพจเนี้ยเป็นลักษณะของสีดำแล้วก็ตัวหนังสือลอยขึ้นมานูนขึ้นมาเป็นสีเงินนะครับสวยครับงามเออตัวนี้งามจริงๆซึ่งมันโคตรส่วนทางกับราคาตอนนี้เลย ราคาตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดนะครับตลาดมือสองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4,500 บาทแค่นั้นเองนะครับตอนนี้คือวันที่7มิถุนายน2562นะครับซึ่งเป็นวันเกิดผมเองด้วยอ่ะ Happy Birthday ครับ Happy Birthday to me นะครับ เนี่ยเอาเป็นว่าผมได้มาเนี่ยราคา 3,000 เฮ้ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีอะไรที่พี่ตินชอบมากกว่านี้ไหมก็บอกแล้วว่าชอบนี่มากเลยอ่ะ
หัวบอดหัวบอดหัวบอดนี่ไม่ใช่ขี้ๆนะคือมีไฟดีมีไฟหมุนนู่นหมุนนี่ได้เล่นงงงงได้มันทำให้ทุกอย่างมันเด่นชูโรงเลยนะมันลงตัวมันลงตัวซึ่งว่าชุดเขาก็ดำแล้วเขาก็เจอโอเวอร์บอร์ดที่มันเป็นสีนี้ทำให้แบบปุ๊ดปุ๊ดจริงโอเคครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือนิวคอบบินนะครับครับผมผมประทับใจมากดีมากเดี๋ยวให้ดีๆตอนนี้เออโอ้โหต้องเก็บต้องใส่เลยป่ะลาไปก่อนดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรมากครับลาไปแค่นี้แล้วกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยง่าย